ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณสร็์วิทูลได้มีการลงพื้นที่นั่งเรือสำรวจประเมินสถานการณ์ของแม่น้ำมูลนะครับจากท่าน้ำหน้าวัดสุปัตนารามที่บ้านคูเดือไปตรวจวัดที่สถานี M7 นะครับ พบว่าที่ตรงนี้เนี่ยระดับน้ําต่ากว่าตลิ่ง1เมตร50เซนติเมตรนะครับนอกจากนี้ก็ได้ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจพี่น้องประชาชนณนศะูนย์พักพิงที่บ้านห้องอ้อหมู่ที่20ตําบลทําช้างอําเภอสว่างวีรวงจังหวัดอบบลราชธานีนะครับซึ่งยังมีประชาชนเนี่ยพักอศาศัยอยู่41ครัวเรือนด้วยกันสาเหตุที่41ครัวเรือนนี้ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าบ้านได้เนื่องจากว่านี่แหละฮะทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยสัญจรไปมาลําบาก เรียกว่าถนนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันรถยนต์นี่ลำบาก,ากาลำบากบเลยนะคะขนาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรียกว่า,าต้องเลาะข้างๆไปต้องหาดินที่แห้งๆแข็งๆหน่อยถึงจะสามารถเข้าไปในหมู่บ้านของเขาได้นี่นะครับจากนั้นท่านผู้ว่ายังได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูอาจารย์นักศึกษาจิตอาสานะครับจากวิทยาลัยเทคนิคสุรินท์ พราะกลุ่มคนเหล่านี้นะฮะเข้าไปให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เชื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8ตุลาคมเข้าไปซ่อมแซมให้ฟรีๆนะครับเขาไปตั้งจุดกันที่นี่นะฮะใต้สะพานเสียรีประชาธิปไตยที่ชุมชนหาดสวนยาในพื้นที่อำเภอวารินชำราบนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงานะครับ เข้าไปร่วมกันทำความสะอาดฟื้นฟูไปทาสีให้กับทางโรงเรียนบ้านหาดสวนยาด้วยนะครับในพื้นที่ของตำบลและก็อำเภอเมืองวารินชำราบนะครับซึ่งจากการประเมินความเสียหายเนี่ยพบว่าในพื้นที่มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วม เสียหายไปประมาณ16166หลังคาเรือนส่วนที่เสียหายเล็กน้อยเนี่ยประมาณ1395หลังคาเรือนมีที่เสียหายบางส่วน13,338หลังคาเรือนนะครับโดยมีหน่วยงานทางท้องถิ่นทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเนี่ยเข้าไปช่วยซ่อมแซมปรับปรุงให้พี่น้องประชาชนสาม,มารถที่จะเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้ตามปกตินะครับ ท่านี้ครับทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้ร่วมกับหน่วยทหาร75ชุดมีจิตอาสาด้วยที่มีความพร้อมในการซ่อมแซมบ้านเข้าไปซ่อมให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายคาดว่าประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนี้สถานการณ์ทุกอย่างในพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ